แค่นี้ก็ได้โปรดตั้งใจฟังธรรมเตรียมนั่งสมาธิเลยการไหว้พระสวดมนต์เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสมาธิเพราะเราต้องมีสติกำหนดจิตและบทสวดมนต์ให้ถูกต้องให้เป็นไปตามจังหวะจะคูณตามวรรคตอนแห่งบทสวดด้วยความมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังไม่ให้มีการสวดผิดพลาดได้ชื่อว่าเป็นการฝึกสติบทสวดมนต์เป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อสติไปกำหนดอยู่ที่บทสวดมนต์หรือกำหนดรู้จิตที่กำลังตั้งใจสวดมนต์อยู่นั้นไม่ให้ผิดพลาดเป็นการเจริญหนึ่งในหมวดมหาสติปัฏฐานสี่คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดรู้อาการของจิตที่นึกถึงบทสวดมนต์เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้เสียงที่เปล่งออกมาหนักหรือเบาดังหรือไม่ดังถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะเสียงเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายถ้ากายมีอาการผิดปกติคือคอแหบเสียงก็แห้งถ้าหลอดลมเสียเสียงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงที่เปล่งออกไปเมื่อมีสติกำหนดรู้จึงได้ชื่อว่าเจริญกายคตานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนจิตที่กำหนดรู้ความคิดอ่านคือตั้งใจที่จะเปล่งเสียงออกมาเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ดูเอาง่ายๆอย่างนี้ดูทำดังนั้นการที่เราจะมาปฏิบัติธรรมเราต้องมีสติกำหนดรู้จิตของตนตั้งใจกำหนดสติรู้ที่จิตเมื่อเราตั้งใจกำหนดสติรู้ที่จิตจิตมันก็ว่างเมื่อจิตว่างแล้วก็ต้องรู้ความว่างการตามรู้ความคิดและความว่างของจิตก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดรู้อารมณ์จิตสบายหรือไม่สบายก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานความคิดที่ปรุงแต่งให้เรารู้ว่าอารมณ์นี้สบายหรือไม่สบายเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานฟังเทศไม่ถูกใจเกิดความหงุดหงิดงุ่นง่านไม่อยากฟังเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในการกำหนดรู้อารมณ์จิตที่มันเกิดความงุ่นง่านรำคาญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกำหนดรู้ธรรมคือนิพพานอันเป็นสิ่งที่จะมาตัดทอนคุณงามความดีไม่ให้บังเกิดกำหนดดูกันอย่างนี้ดีไหมล่ะรู้แจ้งเห็นชัดดีหรือเปล่าถ้าหากเรากำหนดรู้จิตของเราอยู่นานๆถ้าจิตว่างอยู่นานๆอาการที่กำหนดรู้นั่นก็คือคุณธรรมพุทโธในเมื่อกำหนดรู้มาไหลก็มีพุทโธเมื่อนั้นพุทโธนี่มีทั้งกำหนดและไม่กำหนดเพราะจิตเป็นธรรมชาติรู้เพราะฉะนั้นสิ่งใดซึ่งแสดงออกมีอาการรู้สิ่งนั้นเรียกว่าจิตและรู้นั้นคือพุทโธถ้าพุทโธมีพลังแก่กล้า
มีความสว่างแจ่มใสเบิกบานก็เป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเรามากำหนดรู้จิตของเราว่างอยู่เราก็รู้ว่าจิตของเราว่างถ้าจิตของเราคิดขึ้นมาเราก็รู้ว่าจิตของเราคิดการกำหนดรู้ความคิดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานความคิดนี้ทำให้เราสุขหรือทุกข์สบายหรือไม่สบายเมื่อโลขึ้นมาแล้วก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าจิตเพ่งไปกำหนดรู้ลมหายใจลมหายใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแม้แต่การกำหนดรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจเพียงแค่นี้เราได้เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะเรารู้ว่ากายเดินอยู่กำหนดว่ามีกายกำลังเดินก็กำหนดดูรูปอาการที่จิตรู้ว่าเดินก็กำหนดดูนามถ้าหากสุขทุกข์บังเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินจิตรู้ก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมันก็วนเวียนกันอยู่ที่ตรงนี้แหละดังนั้นการปฏิบัติธรรมควรจะได้กำหนดสติรู้จิตของตนเองเป็นส่วนมากเพราะว่าบุญมันก็เกิดที่จิตนั่นแหละบาปมันก็เกิดที่จิตนั่นแหละดีมันก็เกิดที่จิตนั่นแหละชั่วมันก็เกิดที่จิตนั่นแหละอานิจังทุกขังอนัตตามันก็เกิดที่จิตนั่นแหละทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละมันไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเมื่อเรากำหนดสำรวมมารู้ที่จิตของเราเราจะมองเห็นตัวเองเด่นชัดขึ้นคือเห็นจิตของตัวเองในเมื่อมองเห็นจิตของตัวเองการมองเห็นจิตของตัวเองเนี่ยเราเห็นที่ไหนรู้ที่ไหนรู้กันที่ความรู้สึกความรู้สึกมันอยู่ที่ไหนจิตมันก็อยู่ที่นั่นแหละเป็นเหตุให้เรารู้ตัวของเราเองว่ามีสภาพความเป็นจริงอย่างไรแม้แต่เราก็ประสบกับอารมณ์เราเกิดความไม่พอใจถ้าสมมติว่าใครเขาด่ามาเขาตำหนิมาเราเกิดความไม่พอใจใครเป็นผู้ผิดแต่ส่วนใหญ่เราจะไปตำหนิผู้ที่เขาว่าเขาด่าเขาตีนั่นเป็นผู้ผิดแต่แท้ที่จริงเรานั่นแหละเป็นผู้ผิดเพราะเราไปเกิดความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจกับการกระทำการพูดของคนอื่นเขาในเมื่อเรามัวไปโทษสิ่งภายนอกไปนึกว่าสิ่งภายนอกทั้งหลายนั่นเป็นผู้ผิดเป็นผู้กระทำผิดความรู้สึกและความเข้าใจอันนี้มันก็ปิดบังดวงตาของตัวเองไม่ให้มองเห็นธรรมความจริงเมื่อมีอะไรเราก็ไปตำหนิโทษแต่สิ่งภายนอกหรือบุคคลภายนอกสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเราก็ไปเที่ยวกล่าวตู่สัตว์คนต้นไม้ภูเขารถเรือนดินฟ้าอากาศเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงไปกล่าวตู่เขาอยู่โน่นแล้วก็ไปกล่าวตู่เขาต่อไปเขาก็เป็นทุกข์เขาก็เป็นอนัตตาในเมื่อความเห็นที่มันไปตำหนิหรือไปยึดอยู่กับเรื่องภายนอกความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็ไปเห็นแต่สิ่งภายนอกเพราะเราไม่ได้น้อมเข้ามาที่จิตของเราเราจึงไม่รู้สภาพความจริงของจิตเราจึงมัวไปตู่แต่สิ่งภายนอกความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่แท้ที่จริงไอ้เจ้าตัวจิตนี่แหละไอ้เจ้าจิตขี้โกง
มันไปเที่ยวกองแล้วก็ยกโทษไปให้สิ่งภายนอกบุคคลภายนอกมันมัวแต่ขี้โกงอยู่นั่นแหละมันจึงไม่มองเห็นความจริงของตัวเองอยู่นั่นทีนี้ถ้าตาเห็นรูปมันก็ว่ารูปมารบกวนมันหูฟังเสียงมันก็ว่าเสียงมารบกวนมันคนหนึ่งฟังเทศคนหนึ่งเทศคนหนึ่งเออะโวยวายอยู่ข้างล่างมันก็ไปเที่ยวโทษเขาว่ามารบกวนแต่แท้ที่จริงตัวเองนั่นแหละรบกวนตัวเองพอตาเห็นรูปก็ถูกรูปมันดึงไปเป็นธาตุมันเสียหูได้ยินเสียงก็ถูกเสียงดึงไปปรากฏขี่กลมเหงเป็นธาตุของมันจมูกได้กลิ่นเล่นได้รสกายสัมผัสมันก็ถูกสิ่งนั้นๆพากจูงลากคอหอยไปเป็นธาตุเป็นขี้ข้าของมันแล้วก็ไปตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งนั้นๆในเมื่อตัวเกิดทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาก็ตีโพยตีภายไปโทษสิ่งภายนอกและบุคคลภายนอกว่าเขาก่อเรื่องก่อราวให้เราเดือดร้อนแต่แท้ที่จริงตัวเองนั่นมันไม่รู้จักตัวเองในเมื่อมัวไปโทษแต่สิ่งภายนอกบุคคลภายนอกสิ่งเหล่านั้นมันก็ปิดบังดวงใจปิดบังดวงตาคือปัญญาไม่ให้มองเห็นความผิดของตัวเองพระภิกษุสงฆ์บวชอยู่ในวัดในวามีสีกรมสีกาเข้ามาเกี่ยวพาราสีบางทีถึงกับถูกเขาหลอกให้ศึกออกไปก็มีใครเป็นผู้ผิดสีกรมสีกาหรือเป็นผู้ผิดเปล่าทั้งนั้นพระไม่ดีเองต่างหากจึงไปหลงลมเขาแล้วก็เปลืองจีบอลออกไปมีนิยายย่อๆที่จะละนำมาเล่าให้เป็นตัวอย่างมีท่านผู้หนึ่งอยู่ทางปราจีนบุรีปวดมา12พรรษาพอบวชมาแล้วก็ลิเป็นหมอให้เสน่ห์มหาลารวยเครื่องรางของขลังพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายได้ยินชื่อเสียงปรากฏโด่งดังก็พากันแตกตื่นไปหาไปขอเสน่ห์มหานิยมบ้างเครื่องรางของขลังบ้างแกก็ทำของแจกจ่ายชาวบ้านเขาไปเขาก็ตอบแทนมาด้วยเงินทองบ้างตามสมควรอยู่มาภายหลังก็เก็บสตุ้งสตังไว้ได้บ้าง 3-4 หมื่นอยู่มาภายหลังแม่ค้าสาวร้านเสริมสวยก็ไปติดพันเข้าไม่ใช่ติดพันแบบชนิดที่ว่าชู้สาวแต่ติดพันหลงเชื่อของดีเรากำลังคิดจะทำมาค้าขายก็คิดว่าท่านผู้นี้มีเสน่ห์มหาและรวยดีก็ไปขอของดีมาเพื่อคนจะได้เข้าร้านเข้ารวงมากมายเราจะได้ร่ำได้รวยทีนี้อยู่ไปอยู่มาหลวงพี่แกก็หลงติดสาวแก่เขาให้สิก็ช่วยโอกาสเที่ยวพาราสีถ้าสมมติว่าหลวงพี่จะศึกไปอยู่กับน้องน้องจะเห็นดีเห็นชอบด้วยไหมก็ดีสิจะได้ช่วยกันสร้างโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าก่อนที่จะศึกหาลาเพศไปเนี่ยมีเงินมีทองก็ให้ไปแต่งร้านแต่งรวงเอาไว้ก่อนสิเมื่อศึกไปจะได้อยู่ด้วยกันสบายอ้าวนี่ใครเป็นคนหลอกใครแน่ลองผลสุดท้ายหลวงพี่มีเงินเท่าไหร่ก็โกยให้เจ้าสาวไปหมดพอเจ้าสาวเอาไปแต่งร้านแต่งรวงสวยหรูเชียวละพอเสร็จแล้วก็นิมนต์หลวงพี่ไปดูบ้านดูช่องพอเสร็จแล้วหลวงพี่ก็ถามว่าหลวงพี่ศึกไปได้หรือยังถ้าหลวงพี่พร้อมก็นิมนต์ศึกมาสิพอเสร็จแล้วแกก็ไปจัดการลาสิกขาบททันทีพอลาสิกขาบทแล้วก็เรียกเตรียมแพ็คของใส่กระโปรงกระเป๋าเช่าสามล้อนั่งไปจอดที่หน้าบ้านอืดลงไปหิ้วกระเป๋าลงจากรถเจ้าสาวก็ถือมีดปังตอมาจากหลังบ้านจะเข้ามานะจะเข้ามานะขั้นหัวนะลองผลสุดท้ายก็เลยเสียท่าใครหลอกใครในทำนองนี้ใครหลอกใครเราจะไปโทษนางผู้หญิงว่าไปหลอกพระหลอกเจ้ามันก็ไม่ถูกต้องเพราะพระไม่ดีเองเพราะฉะนั้นในสมัยที่อาตมามาอยู่วัดป่าสารวันทีแรกคนเฒ่าคนแก่ทั้งหลายก็หาว่าหลวงพ่อเนี่ย
ไปทักทวนแต่สาวๆก็มาบัดเยอะๆประเดี๋ยวมันจะมาหลอกเอาพระเนนให้สึกไปหมดหลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อก็บอกว่าดีสิถ้าพระองค์ไหนไม่ดีจริงเขาจะได้หลอกสึกออกไปหมดจะได้มีเหลือแต่พระดีๆไว้ค้ำศาสนานี่ในทำนองนี้เราจะไปโทษใครมันก็น่าจะโทษผู้ซึ่งเป็นผู้นำนั่นแหละชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายเขาเชื่อพระพระชักจูงไปทางไหนเขาก็เชื่อบางทีถูกพระหลอกไปให้หมดเนื้อหมดตัวเช่นอย่างบางทีไปหลงเชื่อพระให้หวยให้เบอร์พอเสร็จแล้วก็ให้ไปทีไรเอาแน่ละตัวนี้แน่ละไปใส่ทีไรก็สวดทุกทีลงผลสุดท้ายขายไร่ขายนาหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าต้องเป็นผู้ฉลาดพยายามเชื่อตัวเองให้มากแต่ว่าอย่าเป็นคนถือรั้นหลักธรรมวินัยที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงสอนเอาไว้ศีล5ศีล8ศีล220ผิดสิ่งใดที่ไม่ผิดศีลตามท่านตามภูมิของตนเองนั้นเป็นการถูกต้องแต่เมื่อทำไปแล้วมันผิดศีลผิดธรรมผิดหลักสิกขาบทของเราเองมันก็เป็นการไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงสมควรที่จะดูที่จิตที่ใจของเราเองให้มากที่สุดมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกสิ่งภายนอกและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตที่มายั่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์เท่านั้นถ้าหากเรายอมรับว่าเราเองนั่นแหละมีอะไรเกิดขึ้นเราเองนั่นแหละเป็นผู้ผิดเราเองนั่นแหละเป็นผู้ผิดสามีว่าภรรยาไม่ดีใครเป็นผู้ผิดก็ตัวเองผู้ว่านั่นแหละเป็นผู้ผิดเพราะตัวไปเอาคนไม่ดีมาเป็นภรรยาถ้าภรรยาว่าสามีไม่ดีตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ผิดพ่อแม่ไปตำหนิว่าลูกเต้าไม่ดีตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ผิดอยากให้กำเนิดลูกไม่ดีและไม่รู้จักอบรมสั่งสอนหลวงพ่อเป็นสมภารเจ้าวัดก็หลวงพ่อเองนั่นแหละไม่ดีเพราะสอนพระสอนเนรไม่เป็นเพราะงั้นถ้าเราย้อนเข้ามาหาตัวเองนี่เราก็จะรู้ข้อบกพร่องของเราเองว่าเราควรจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรแต่ละคนละคนแต่ละผู้ที่มาปฏิบัติธรรมวินัยนี้ถ้าหากเราพยายามเพ่งมองเข้ามาที่ตัวเองสำนึกถึงตัวเองว่าเวลานี้เรามีสภาวะความเป็นอยู่อย่างไรเรามีเพศอย่างไรมีภูมิอย่างไรมีขั้นตอนแห่งการปฏิบัติอย่างไรพยายามเอาใจใส่ศึกษาให้มันรู้ระเบียบที่ตนจะพึงยึดเป็นหลักปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วพยายามปฏิบัติให้ดีพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าคือท่านผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามด้วยพระธรรมก็คือคำสั่งสอนได้แก่พระธรรมวินัยเมื่อเราปฏิบัติตามสิกขาบทวินัยปฏิบัติตามธรรมตามวินัยที่ถูกต้องเราก็มีสิทธิเสรีภาพในทางพระวินัยไม่ใช่เสรีภาพแบบชนิดตีหัวหมาป่าหัวไก่หรือไม่ใช่ชนิดเสรีภาพที่ไม่มีขอบเขตแต่เวลานี้เราเสรีภาพที่ไม่มีขอบเขตเราอยากจะทำอะไรตามอำเภอใจของเราเองไม่ได้คำนึงถึงระเบียบวินัยระเบียบกฎเกณฑ์ของพระศาสนาอยากด่าใครก็ด่าอยากเตะใครก็ดิอยากจะต่อยใครก็ต่อยหนักๆเข้าก็ใช้วาจาหยาบคายบางทีก็ได้ยินเสียงว่าพระวัดป่าสารวันตัดกิการกินคือหมูคือหมานี่โอ้ยสงสารเด้ใครเป็นด่าพระว่าหมูว่าหมาจะตายเป็นหมา500ชาติเหมือนกันกับพระอาจารย์ที่กินเจแล้วไปด่าพระว่าเป็นสุนัขบ้างเป็นกาบ้างเป็นแร้งบ้างแล้วก็เป็นเสือบ้างพอตายไปเกิดเป็นดีแรงคอคำหัวแดงบ้าหลาไปจับอยู่ต้นไม้แก่นล่อนร้องคุกหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ว่าศีลาสงสารเด้สงสารเด้
อุตส่าห์อดเนื้ออดหนังไม่กินเนื้อกินปลาปากไม่ดูสุกไปเที่ยวด่าหมูพอตายไปแล้วมาเกิดเป็นอีแรงตัวนี้จะเกิดเป็นอีแรง500ชาติเป็นกา500ชาติเป็นสุนัข500ชาติแล้วจะเป็นเสือ500ชาติทีนี้คนที่มาว่าพระวัดป่าสารวันตัดกันกินคือหมูคือหมานี่สงสารเด้มันจะเกิดเป็นหมา500ชาติเพราะงั้นระวังไวปากเสียศีลไวตีนตกต้นไม้การพูดคำหยาบมันผิดศีลข้อมุสาวาทศีล5ก็ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดียังกล้าปฏิญญาณตนว่าเป็นสมณะเพราะฉะนั้นแม่ขาวมีชีหรือใครๆก็ตามที่อยู่ในวัดนี้ขอได้โปรดสำรวมปากอย่าไปด่าไปว่ากันให้มันวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดมือเขามีไว้สำหรับไหว้พระไหว้ผู้มีคุณธรรมปากมีไว้สำหรับสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยท่องบนสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีไว้สำหรับด่ากันมีแข้งมีขาเดินไปสู่โรงธรรมวัดสวดมนต์เป็นพระมีขาเดินไปบิณฑบาตโปรดญาติโปรดโยมไม่ใช่มีเอาไว้สำหรับเตะถีบซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสมโนอัตตะสุดสมโนสมณะต้องเป็นผู้สงบสงบกายไม่ฆ่าไม่ทุบไม่ตีไม่ชกไม่ต่อยไม่เตะไม่ถีสงบปากไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตัมมังวาจาอันเป็นสุภาษิตวาจาเป็นของชาวเมืองที่ไพเราะเพราะพริ้งพูดออกไปก็น่าฟังชื่นชมยินดีวิสัยของบัณฑิตคิดก็เป็นไปด้วยความสุจริตพูดก็เป็นวจีสุจริตทำก็เป็นกายสุจริตกายสุจริตไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกรรมวจีสุจริตไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่พูดส่อเสียดยุยงให้แตกร้าวกันมโนสุจริตก็ไม่คิดอิจฉาตาร้อนอยู่กันให้สบายสบายไม่เพ่งเล็งในสมบัติของคนอื่นไม่ประคิดประทุษร้ายคนอื่นพยายามปรับจิตใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นลักษณะของบัณฑิตทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเมื่อเราบวชมาในพระศาสนาหรือเป็นพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะเป็นนักปราชญ์หรือจะเป็นอันธพาลกันแน่ถ้าเราจะเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตก็ต้องสำรวมในสิกขาบทวินัยเป็นสมณะไม่ฆ่าอโนปวาโทอโนปคาโตปาติโมกขะเขจะสังวโรมาตัญญุตาจะพัตตัสมิงปันตัญจะสยนาสนังสมณะย่อมเข้าไม่เข้าไปฆ่าไม่เข้าไปเบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกสำรวมในพระปาติโมกเว้นข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย4แล้วก็พิจารณาปัจเวกขณะปฏิสังขาโยอัตถมยาธาตุปัจจยังโบราณท่านว่ากินข้าวไม่ท่องปฏิสังขาโยตายไปเป็นควายเขาไถนาคนโบราณสอนกันไม่ง่ายๆแล้วก็ฟังง่ายๆในเมื่อคิดแล้วมันซึ้งเพราะงั้นเราจะไปดูถูกคติโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดป่าสารวันเรานี่ปัญหาที่เราจะต้องคิดแก้ไขกันต่อไปทำอย่างไรพระเนนของเราญาติโยมของเราจึงจะเป็นนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างแท้จริงโดยไม่แอบอิงอามิสสินจ้างรางวัลใดๆทำอย่างไรเราจึงจะรักษาจารีตประเพณีของครูบาอาจารย์เอาไว้ได้วัดป่าสารวันเป็นวัดป่าเป็นสำนักพระธุดงค์กรรมฐานอาจารย์สิงห์เป็นผู้มาสร้างขึ้น
เมื่อพ.ศ. 2475มีข้อวัดปฏิบัติเดินบิณฑบาตฉันเป็นวัดฉันในบาตรเป็นวัดฉันคนเดียวเป็นวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาศึกษาธรรมวินัยในด้านสมถะวิปัสสนากรรมฐานแล้วทำอย่างไรพวกเราจึงจะฟื้นฟูระเบียบของครูบาอาจารย์ให้ดีขึ้นเราบวชเป็นสมณะไม่จำเป็นจะไปวุ่นวี่วุ่นวายที่จะไปแสวงหาญาติหาโยมอุปถัมภ์ปทาที่โน่นที่นี่ทำดีให้มันถึงที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมาเองพองั้นให้มุ่งทำดีอยากได้เป็นคนชิงสุขก่อนห้ามบางทีเห็นท่านผู้อื่นได้ดีได้ดีเกิดอิจฉาริษยาครูบาอาจารย์มีรถยนต์รถเก๋งนั่งก็อิจฉาริษยาหลวงพ่อผูกเฟื่อยสมภารปุ่มเฟื่อยเอาสารพัดจะว่ากันไปไม่รู้หรือว่าพระมีบุญคนไม่มีบุญก็ได้จะนั่งด่าเขาอยู่นั่นแหละยิ่งด่าเท่าไหร่ยิ่งจนลงเพราะฉะนั้นทางที่ปฏิบัติเพื่อแก้จิตใจอิจฉาริษยานี่มันมีอยู่พอเห็นใครนั่งรถยนต์คันสวยๆสาธุท่านมีบุญเห็นใครอยู่บ้านสวยๆงามงามสาธุท่านมีบุญท่านจึงมีวิมานอยู่เห็นใครร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสาธุท่านมีบุญเราขออนุโมทนาบุญกับท่านถ้าเขาร่ำรวยเพราะช่อโกงยังจะไปสาธุเอาบุญกับเขาอยู่หรือก็ต้องสาธุเอาสิคนไม่มีบุญอย่างเรานี่โกงทีเดียวติดตารางจ้อยเอาละวันนี้ขอกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังพอสมควรแก่กาลเวลาจึงยุติลงด้วยประกาละฉะนี้การฟังเทศก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสมาธิภาวนาในตัวของเรามีกายกับจิตกายมีหน้าที่สัมผัสจิตมีหน้าที่รับรู้เมื่อกายกับจิตยังสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่แยกจากกันเมื่อมีอะไรผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตเขาเป็นผู้มีหน้าที่รับรู้ดังนั้นการบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็คือการทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าเป็นวิสัยของตาก็รู้ทางตาเป็นวิสัยของหูก็รู้ทางหูเป็นวิสัยของจมูกก็รู้ทางจมูกเป็นวิสัยของลิ้นก็รู้ทางลิ้นเป็นวิสัยทางกายก็รู้ทางกายเป็นวิสัยของจิตหรือใจก็รู้ทางใจดังนั้นในเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่เราเห็นและไม่เห็นรู้หรือไม่ได้ตั้งใจรู้จิตเราย่อมมีหน้าที่รับรู้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเองโดยธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเมื่อท่านผู้ใดมามีสติกำหนดรู้จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นเมื่อมากำหนดรู้จิตของตนเองด้วยความมีสติคือมีความตั้งใจอยู่นั่นเองเสียงดังของพระเทศหรือเสียงอื่นๆซึ่งผ่านเข้ามาผ่านเข้าไปในช่องหูจิตเขาย่อมทำหน้าที่รับรู้ดังนั้นรู้นี่จึงเป็นหน้าที่ของจิตธรรมชาติของกายมีหน้าที่รับสัมผัสธรรมชาติของจิตมีหน้าที่รับรู้เ
พราะฉะนั้นในเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ตราบใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราจะต้องมีความรู้อย่างแน่นอนแม้จะตั้งใจรู้ก็ตามไม่ตั้งใจรู้ก็ตาม ดังนั้นการฝึกสมาธิภาวนาจึงจำเป็นต้องพยายามค้นหาวิธีการที่ใกล้ต่อธรรมชาติเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาธรรมชาติที่ว่าเป็นธรรมชาติก็เพราะไม่มีใครเป็นผู้สร้างขึ้นนอกจากจะมีผู้ค้นพบของจริงตามหลักของธรรมชาติเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สร้างศาสนาแต่ท่านรู้ศาสนารู้ศาสนาตามกฎของธรรมชาติแม้แต่การปฏิบัติของพระองค์พระองค์ก็อาศัยธรรมชาติเป็นหลักคือกายกับใจนั่นเองอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังในเรื่องราวของพุทธประวัติในตอนเกี่ยวกับการตรัสรู้คำพีจารึกไว้ว่าพระพุทธองค์ปฏิบัติทรงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ไม่ได้นึกบริกรรมภาวนาคาถาบทใดบทหนึ่งเพียงแต่เอาธรรมชาติสองอย่างไปสัมผัสรู้กันลมหายใจเป็นธรรมชาติของร่างกายจิตเป็นธรรมชาติรู้พระองค์เอารู้ตัวนี้ไปสัมผัสกับลมหายใจกำหนดรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกเพียงแต่มีสติกำหนดรู้อยู่เท่านั้นแล้วจิตของพระองค์ก็ดำเนินเข้าไปสู่สมาธิตามขั้นตอนเริ่มต้นแต่ปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาทุติยฌานมีปีติสุขเอกคตาตติยฌานมีสุขกับเอกคตาจตุตฌานมีเอกคตากับอุเบกขาความเป็นไปของจิตเมื่อจิตทำมาถึงสมาธิขั้นปฐมฌานจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วจิตมีวิตกคือรู้อยู่ที่อารมณ์ได้แก่ลมหายใจลมหายใจกับจิตไม่พลากจากกันจิตไม่พลากจากลมหายใจลมหายใจไม่พลากจากจิตมีสติสัมปชัญญะเตรียมพร้อมรู้ตัวอยู่ตลอดกาลซึ่งสมาธิในตอนนี้เริ่มจะเกิดเป็นสมาธิซึ่งเป็นเองตามกฎธรรมชาติของสมาธิเมื่อจิตมีวิตกวิจารอารมณ์กับจิตเราคลึงกันอย่างสนิทแนบแน่นไม่พลากจากกันความดูดดื่มซึมซาบในอารมณ์ก็บังเกิดขึ้นจึงทำให้รู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายเบาจิตเบาเป็นกายวิเวกจิตเบาจิตสงบเป็นจิตวิเวกเมื่อเป็นเช่นนั้นปีติย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อมีปีติแล้วสุขไม่ต้องพูดถึงเพราะสุขเป็นผลเกิดจากปีติจิตเสวยสุขในปีติย่อมมีความสงบไม่ดิ้นรนกระวนกระวายมีแนวโน้มเข้าไปสู่ความสงบคือความเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่ที่อารมณ์ที่กำหนดรู้ในปัจจุบันขณะนั้นแล้วก็มีความวางเฉยคืออุเบกขาเป็นองค์ประกอบอันนี้เป็นการเข้าถึงสมาธิขั้นปฐมของท่านชายสิทธัตถะ
เมื่อสมาธิมีความสงบละเอียดลงไปจิตละวางเปียจิตละวางวิตกวิจารไปนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆไม่ได้นึกไม่ได้คิดอะไรแต่มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเป็นองค์ประกอบจิตสมาธิอยู่ในขั้นที่สองซึ่งเรียกว่าทุติยฌานเมื่อจิตมีความสงบละเอียดลงไปอาการของปีติคือความขนพองสยองกร้าวตัวสั่นตัวลอยตัวเบาหายไปจากความรู้สึกกายเจือจางไปเกือบจะมองไม่เห็นว่ามีกายอยู่ซึ่งเป็นไปตามอันดับแห่งความละเอียดของจิตเรื่อยไปกายก็ละเอียดอารมณ์คือสิ่งที่จิตกำหนดรู้อยู่ก็ละเอียดเป็นสุขอันละเอียดมีสุขกับเอกัคคตาเป็นองค์ประกอบจิตอยู่ในสมาธิขั้นที่สามซึ่งเรียกว่าจตุตติยฌานแล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือจิตเป็นหนึ่งนิ่งสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายไปหมดจิตอาศัยความสว่างเป็นอารมณ์นิ่งเป็นกลางโดยเที่ยงธรรม เป็นจิตพุทธะขั้นที่หนึ่งจิตพุทธะคือจิตผู้รู้จิตผู้ตื่นจิตผู้เบิกบานเป็นถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยสมาธิเรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่ซึ่งเรียกว่าจตุตถฌานมีองค์ประกอบสองคือเอกัคคตากับอุเบกขานี่คือสมาธิที่เป็นจุดเริ่มของพระพุทธศาสนาอยู่กันที่ตรงนี้ตรงที่นักภาวนาสามารถทำสมาธิจิตให้รวมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตามีความเป็นหนึ่งและมีความเป็นกลางเป็นส่วนประกอบซึ่งเรียกว่าประกอบด้วยองค์สองเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิตามที่เราเข้าใจว่าโดยกรรมฐานก็เรียกว่าสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานที่จิตไปสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานอยู่เฉยๆนั้นมีความรู้หรือไม่ความรู้ย่อมมีคือความรู้เรื่องของสมาธิคือรู้ว่าสมาธิขั้นปฐมฌานเป็นอย่างนี้ทุติยฌานเป็นอย่างนี้ตติยฌานเป็นอย่างนี้จตุตถฌานเป็นอย่างนี้เมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วก็ได้ปัญญาคือได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่านี่คือสมาธิเมื่อก่อนเราทำสมาธิภาวนาจิตยังไม่สงบเราก็ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรเมื่อเราทำสมาธิมาได้ถึงขั้นนี้เราก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธิดังนั้นความสงบนิ่งของจิตโดยไม่ไหวติงนั้นเรียกว่าสมถกรรมฐานความรู้ว่านี่คือสมาธินี่คือฌานรู้แจ้งเห็นชัดหายสงสัยข้องใจอันนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานความรู้ว่าฌานที่หนึ่งประกอบด้วยองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาก็ดีรู้ว่าทุติยฌานประกอบด้วยองค์สามมีปีติสุขเอกัคคตาก็ดีรู้ว่าจัตติยฌานประกอบด้วยองค์สองคือสุขกับเอกัคคตาก็ดีรู้ว่าจตุตถฌานประกอบด้วยองค์สองคือเอกัคคตากับอุเบกขาก็ดีความรู้นี้เป็นความรู้แจ้งเห็นชัด
หายข้องใจสงสัยความรู้อันนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจว่า สมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเป็นสิ่งซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันถ้าสมาธิไม่มีก็ไม่มีสมถะสมถะไม่มีก็ไม่มีวิปัสสนาสมาธิไม่มีก็ไม่มีฌานฌานไม่มีก็ไม่มีญาณญาณไม่มีก็ไม่มีวิปัสสนาวิปัสสนาไม่มีก็ไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงนี่นักปฏิบัติพึงสังเกตความเป็นของจิตของตนเองไปตามขั้นตอนทีนี้ส่วนเราจะละอะไรได้บ้างนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปคำนึงถึงเมื่อเราทำจิตให้มีสมาธิมีสติปัญญาการละวางของจิตนั้นย่อมจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติการปฏิบัติสมาธิต้องให้ถึงความเป็นเองบางทีเราภาวนาพุทโธเป็นต้นน้อมกับภาวนาพุทโธนั้นเราข่มจิตของเราน้อมจิตของเราให้เข้าไปสู่ความสงบบางทีจิตหยุดนิ่งเพียงแค่เกิดความสงบปีติสุขเอกคตายังไม่บังเกิดขึ้นมีตกวิจารปีติสุขเอกคตายังไม่มีเราก็ไปเข้าใจว่าเราได้สมาธิซะแล้วความหยุดนิ่งของจิตซึ่งไม่มีองค์ประกอบเป็นแต่เพียงความสงบเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องภาวนาไปจนกระทั่งจิตของเรามีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจึงจะเป็นการใช้ได้จึงจะชื่อว่าได้สมาธิอย่างแน่นอนดังนั้นจึงทำความข้อนี้จึงทำให้นักปฏิบัติทั้งหลายพากันเข้าใจผิดเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปบางทีก็ไปนิ่งอยู่เฉยๆบางทีนิ่งแล้วก็มีปีติมีความสุขแต่จิตหาได้หยุดนิ่งไม่ซึ่งเดิมทีเขาอาจจะภาวนาพุทโธพุทโธอยู่พอจิตสงบนิ่งลงไปเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาจิตก็มีความคิดผุดขึ้นมาความคิดอันนั้นสุดแท้แต่จิตเขาจะคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่ความคิดนั้นก็ยังมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเป็นองค์ประกอบคือจิตรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวแล้วจิตก็มีความคิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นระยะระยะหรือบางทีก็เกิดขึ้นห่างๆบางทีก็เกิดขึ้นอย่างทียิบบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าจิตของเราฟุ้งซ่านนั่นแหละคือตัววิตกซึ่งมันเกิดขึ้นในสมาธิในขั้นนี้หมายความว่าพอจิตหยุดภาวนาพุทโธแล้วนิ่งแล้วก็เกิดความคิดใหม่ขึ้นมาความคิดอันนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ที่จิตเขาคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เพียงแต่คิดขึ้นมาเท่านั้นตัวสติก็ตามรู้จิตคิดไปอย่างไรสติก็มีความรู้คือรู้ตัวอยู่นั่นเองรู้ตัวว่าจิตมีความคิดแต่รู้สึกว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดไปก็ทำให้กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็ทำให้เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งแต่ว่าจิตคิดไม่หยุดน่าสงสัยไหมเราหนึ่งแต่จิตคิดไม่หยุดมันจะเป็นหนึ่งได้อย่างไรจิตยังมีความคิดอยู่ไม่หยุดจะเป็นหนึ่งได้อย่างไรมันหนึ่งอยู่ตรงที่ว่าจิตมีสติกำหนดรู้ว่าตัวเองมีความคิดคิดแล้วก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในความคิดนั้นคิดสักแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปนี่จุดนี้นักปฏิบัติพากันเข้าใจผิดเข้าใจผิดโดยที่ว่าเมื่อจิตสงบนิ่งว่างสว่างแล้วเกิดความคิด
หรือยังไม่ว่างอยู่หรือยังไม่สว่างก็ตามแต่สงบลงไปแล้วพอมีความแจ่มๆในจิตแล้วความคิดมันก็ผุดขึ้น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 มาจนกระทั่งเรารั้งไม่อยู่จนเราเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านอันนี้เป็นการเข้าใจผิดแต่ความจริงสมาธิมันจะมีวิตกวิจารซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของสมาธิสมาธิที่จะเดินเข้าไปสู่ปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งซึ่งมันต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นองค์ประกอบดังนั้นในเมื่อท่านผู้ใดภาวนาแล้วมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น คือเมื่อจิตสงบนิ่งว่างแล้วเกิดความคิดขึ้นมาควรจะปล่อยให้จิตคิดไปตามลำพังเขาเองแล้วเรามีสติกำหนดรู้อยู่ในทีถ้าหากว่าเป็นความคิดที่เกิดจากพลังของสมาธิจริงๆแม้เราจะตั้งใจรู้ก็ตามไม่ตั้งใจรู้ก็ตามสติเขาจะทำหน้าที่ของเราของเขาเองซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเพราะงั้นนักปฏิบัติต้องสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองให้ดีผู้ที่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเรียกว่าอนาปานุสติกรรมฐานเมื่อจิตจุดกำหนดรู้ลมหายใจแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ควรจะปล่อยให้จิตคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้หรือบางท่านบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาอรหังยกหนอพองหนอเมื่อจิตเริ่มสงบเป็นสมาธิจิตจุดบริกรรมภาวนาไปนิ่งว่างอยู่ก็ตามหรือเกิดมีความคิดขึ้นก็ตามให้มีสติกำหนดรู้เพียงอย่างเดียวไม่ต้องดึงกลับมาหาอารมณ์เดิมอีกหรือท่านผู้ที่พิจารณากายคตาสติพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นโดยที่เราน้อมเข้าไปสู่ปฏิกูลสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกในขั้นต้นเราอาจจะตั้งใจนึกพิจารณาไปตามที่เราต้องการพอจิตสงบลงไปแล้วเป็นสมาธิจิตอาจจะทิ้งอารมณ์เดิมที่เราพิจารณาอยู่แต่ไปคิดถึงเรื่องอื่นขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ก็ควรจะปล่อยให้จิตเขาคิดไปแต่ให้มีสติกำหนดรู้ไปหรือใครจะพิจารณาพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออะไรก็ได้จิตปาฐะแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเมื่อจิตมีแนวโน้มลงไปเป็นสมาธิพอเกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วจิตปล่อยวางสิ่งที่เราพิจารณาอยู่แต่ไปเกิดความรู้ความคิดใหม่ขึ้นมาก็ควรที่จะปล่อยให้เขาคิดไปตามเรื่องตามราวของเขาหน้าที่ของเราคือมีสติกำหนดตามรู้ไปเป็นระยะระยะซึ่งแล้วแต่จิตเขาจะคิดไปอย่างไรนี่ขอให้สังเกตความเป็นไปของจิตในการฝึกสมาธิดังที่กล่าวมาแล้ว อย่าไปมัวยึดอยู่แต่อารมณ์เก่าอารมณ์เดิมในขณะที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่ก็ดีพิจารณาอยู่ก็ดีอันนั้นเป็นกิริยาการข่มจิตให้รู้จักการบริกรรมให้รู้จักการพิจารณาทีนี้เมื่อสมาธิเริ่มเกิดขึ้นมาจิตเขาสามารถคิดหรือหาสิ่งที่มาเป็นอารมณ์ให้กับตัวเขาเองได้ก็ควรจะปล่อยให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงหน้าที่ของเราก็มีสติกำหนดรู้เท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือดับไปภายในจิตแต่ถ้าหากเราลองปล่อยให้มันเป็นไปให้จิตมันคิดไปพอคิดไปเรามีสติตามรู้ไปเราจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วปีติความสุขบางเกิดขึ้นบางทีความคิดเร็วขึ้นเราก็ปล่อยให้เขาคิดไปอย่างนั้นในเมื่อคิดไปสุดท่วง
ขาจะหยุดนิ่งแล้วเข้าสู่สมาธินิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานได้เช่นเดียวกันกับที่เราบริกรรมภาวนานี่ขอให้พิจารณาหลักและวิธีการอันนี้แล้วลองปฏิบัติดูความเป็นจริงสมาธิในขั้นต้นนี่คือสมาธิขั้นสมถะคือจิตสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตพุทธะเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติสมควรที่จะพยายามทำให้ได้เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มของพระพุทธศาสนาอยู่กันที่ตรงนี้เมื่อจิตนิ่งรู้ตื่นเบิกบานก็เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเป็นอัตตาธีปะเป็นอัตตสรณาเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วเราจะได้หลักแห่งการปฏิบัติเอาละต่อไปนี้จะได้หยุดพูดขอให้ทุกท่านสำรวมจิตสำรวมใจกำหนดรู้อารมณ์ตามที่ตนเคยปฏิบัติมาข่มจิตให้กำหนดพิจารณาอารมณ์ที่รู้อยู่ที่อารมณ์ในเบื้องต้นเพราะตอนต้นจิตยังไม่เป็นเองโดยอัตโนมัติเมื่อจิตมีความเป็นเองคือหาอารมณ์มาป้อนให้กับตัวเองได้แล้วหน้าที่ของเราประคองไปอย่าไปบีบบังคับให้เขาย้อนกลับมาสู่อารมณ์เดิมจากความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นขันติความอดทนเป็นตปะกรรมคือความเพียรเผาบาปอย่างยิ่งในขณะที่จิตของเรายังไม่เป็นเองโดยอัตโนมัติเราต้องอาศัยสัจจะเป็นเครื่องมืออาศัยขันติเป็นเครื่องมืออดทนทำไปจนกว่ามันจะบรรลุผลสำเร็จคือความเบาสบายหรือถึงความเป็นอัตโนมัติดังที่กล่าวแล้วการภาวนาในขั้นต้นๆ นี่มันก็เหมือนกันกับที่เราจะบุกเบิกที่ทางเพื่อทำประโยชน์นั่นเองการเริ่มทำงานมันก็ย่อมงานหนักแต่เมื่อทำไปงานก็ค่อยเบาไปเบาไปเป็นเรื่องของธรรมดาเพราะงั้นอย่าพากันท้อถอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เหตุการณ์ของศาสนาก็รู้สึกว่าปั่นป่วนเขาดิ้นรนวุ่นวายเรามาหาความสงบให้มันเป็นให้ใจของเรามีที่อยู่ที่อาศัยอย่าไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมาวุ่นวายกับการที่เราจะขับกิเลสออกจากใจนี่ดีกว่าที่จะไปเอาสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องวัดเอาละต่อไปนี้ขอได้โปรดทำความสงบจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร